วันนี้เรามาทำอาหารเลี้ยงที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดสัมพันธ์หมอสิงห์วันนี้เราก็ได้ทำรัดหน้ามีทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็แท็กซี่จากคุณแอมได้เอาแท็กซี่มาช่วยในการเลี้ยงที่ศูนย์ฝึกอันนี้ด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกมาช่วยกันทำI'm not.
าบอกสามพันนี่ก็เลี้ยงรัดหน้าได้กินกันเรียบร้อยไปแล้วก็อร่อยกันทุกคนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมช่วยกันในครั้งนี้ด้วยขอให้บุญกุศลที่ได้ทำนี้ส่งผลให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ